ครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับกิ่งตอนลำไยคริสตันครับนี่คือต้นสายไว้เสริมรากไว้เพื่อความมั่นคงครับมันจะแห้งตายประมาณ22วันไม่ใช่ขอโทษครับประมาณ52วันก็ออกรากครับจะออกรากดูรากเขาจะออกแล้วก็จะคล้ำสีน้ำตาลก็มาช้ำได้ครับกิ่งตอนถ้าไม่เสริมรากได้ไหมได้ครับแต่มันจะแห้งตายจะแห้งตายแล้วค่อยแห้งตายถ้าว่าเสริมรากเราจะมีรากแก้วของเขามีหลายคนก็เคยทำมาแล้วครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวก็เอาไปครับครับเพื่อนๆก็มีขุยมะพร้าวแล้วก็มีแกรบเก่าแล้วก็ขี้ไก่เจ้าปลวกครับก็ผสมกันเหมือนกันทั่วไปเพื่อความปลูกครับหลังจากนั้นก็มาฝังกลบครับฝังกลบเลยครับฝังกลบเพื่อความชื้นทำไมต้องฝังด้วยอ๋อมันจะได้ชื้นครับแล้วก็ใช้เวลาปีหรือว่า2ปี3ปีแล้วก็ขุดล้อมสามารถขายได้ประมาณต้นละ 3,500 หรือ 4,000 แล้วแต่ชอบของเราปลูกไว้เยอะเลยครับทำคลิปนี้เพื่อพักพวกได้ไปใช้มีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับกลบเลยครับจะรักษาความชื้นไว้ได้เยอะหลังจากนี้ก็จะสักแป๊บหนึ่งประมาณ2เดือนก็โน้มเข้าแล้วก็จะทาบใช้โดยใช้เชือกฟางครับจะไม่ใช้ทีบสายนู้นมันจะค่อนข้างจะเน่าผมจะใช้เชือกฟางอัตราการติดก็ประมาณ 99% ครับครับเพื่อนๆหลังจากนั้นจะประสานติดกันครับ3รากสามเถาก็อย่าเอาออกครับกระเนงมันจะแห้งไปหลังจากดูครับดูข้างบนครับต้นนี้ก็ประมาณสีม่วงสีเขียวและก็สีเหลืองสีแดงครบหลังจากนี้ก็นมต้นนี้เป็นเพาะเมล็ดหรือว่าจากกิ่งตอนครับเดี๋ยวจะไปดูต้นแม่แล้วก็จะประมาณมีทุกสีต่อไปครับจะทาบอย่างนี้ก็สีเหลืองแล้วก็ทาบติดแล้วก็โน้มมาทาบอีกทีครับจะให้ความบันเทิงของสวนให้สวยให้เป็นจุดเด่นครับดูครับครับมาดูอันนี้คือม่วงใหญ่ครับม่วงใหญ่ได้มาม่วงใหญ่ใบเขาจะใหญ่สีม่วงครับดูครับตอนแรกก็เนี่ยครับมาดูใกล้ๆครับเราจะใช้เชือกฟางประมาณ2เดือนก็ติดครับดูครับ2เดือนเขาจะติดใช้เชือกฟางพันของผมใช้เชือกฟางทั้งหมดแล้วครับไม่ใช้เทปสายนู้นครับผมครับเพื่อนๆอันนี้คือพันธุ์ลำไยคริสตันสีแดงครับหลังจากทาบเสริมดูรากเขาครับอันนี้ต้นนี้เป็นกิ่งตอนหรือว่าเพาะเมล็ดกิ่งตอนเหมือนกันครับหลังจากเสริมรากมาประมาณปลูกไว้นานแล้วครับประมาณ2เดือนกว่าแล้วครับอันนี้แตกไม่ใช่เสริมนะครับแตกจากกิ่งเขาแม่เขาดูข้างบนครับพันธุ์สีแดงลำไยสีแดงครับอย่าไปดูต้นแม่ที่เรามาครับอันนี้ระบบน้ำไม่ได้วางระบบน้ำทีใช้น้ำหมักรดไปใส่ในรูท่อ VC ครับช่วยได้เยอะครับครับไปดูอีกต้นครับครับเพื่อนๆต้นนี้ใส่ในเข่งเมื่อก่อนไม่ได้ใส่ในแกลอนใส่ในเข่งแล้วก็ตะแคงตอนไปหลายกิ่งแล้วก็ทาบไปหลายกิ่งครับได้มาจากใบตองครับต้นนี้เป็นกิ่งตอนหรือว่ากิ่งตอนครับเมื่อก่อนกิ่งตอนด้วยเหรอใส่ในเข่งแล้วก็ให้ล้มตะแคงให้ล้มตะแคงแล้วก็มันจะแตกกิ่งกระเนงขึ้นมาอันนี้ครับมาดูที่เสริมรากอันนี้เสริมหลังจากนี้อันนี้ตัดไปหลายกิ่งแล้วครับตัดไปหลายกิ่งแล้วลดต้นทุนหาพันธุ์ดีๆครับนี่ก็เสริมครับดูครับรอยกิ่วลืมแก้เชือกครับอันนี้ยาวออกครับกิ่งกระเนงมันจะแห้งตายส่วนมากจะแห้งตายจะเอาออกต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งครับเพื่อนๆลองไปทำดูครับเสริมรากให้สวยงามครับเจ้าไว้เจ้าไว้ครับเพื่อนๆอันนี้จะไว้นะครับอันนี้ปีหน้าจะทาบอีกครับการเสริมรากดีครับรากของต้นสายเขาจะเยอะหากินเก่งไม่คลอดลุ่มไม่คลอดลุ่มให้ครับครับเพื่อน
เพื่อนๆฝากด้วยนะครับกดติดตามด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจไม่พลาดคลิปต่อๆไปครับสวัสดีครับเพื่อนๆ